สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณเกศจะพามาทำต้มจืดตำลึงหมูสับนะคะเป็นเมนูง่ายๆซดน้ำร้อนๆกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะคะเกศฝากกดติดตามช่องเกศวาไรตี้กันด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาตำพริกไทยกันก่อนค่ะเกศจะใช้พริกไทยประมาณ1หยิบมือนะคะตำให้เขาพอละเอียดค่ะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมเกศจะใช้1หัวหรือประมาณ9กลีบนะคะใส่ลงไปตำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะถ้าใครมีรากผักชีนะคะก็ตำลงไปด้วยเลยค่ะจะเพิ่มความหอมมากขึ้นนะคะพอเราตำจนเขาได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็นำไปหมักกับหมูสับของเราค่ะหมูสับเกศจะใช้ประมาณ1ถ้วยนะคะนำกระเทียมกับพริกไทยที่เราตำไว้อะค่ะมาหมักคลุกเคล้ากับหมูสับของเรานะคะแล้วเกศก็จะปรุงรสหมูสับไปเลยนะคะจะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะและเคล็ดลับความนุ่มของหมูนะคะก็คือการใส่น้ำมันลงไปค่ะวันนี้เกศจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะจะฉีดลงไปนิดหน่อยค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็หมักหมูทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะแล้วก็นี่ค่ะตำลึงข้างรั้วบ้านค่ะพอดีวันนี้คุณผู้ชายเขาไปเด็ดมาให้นะคะก็น่าจะทำต้มสืดได้ประมาณ1ถ้วยค่ะตำลึงที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นตำลึงตัวเมียเท่านั้นนะคะถ้าเราใช้ตำลึงตัวผู้เนี่ยจะทำให้เราท้องเสียได้ค่ะตำลึงตัวเมียเขาก็จะมีความป้านอย่างนี้ค่ะจะมีหยักไม่เยอะเหมือนตำลึงตัวผู้นะคะแล้วระหว่างที่เราหมักหมูไว้นะคะน้ำต้มของเราก็เดือดพอดีค่ะเกศจะใส่น้ำเปล่าไปประมาณ1ถ้วยนะคะจากนั้นเราก็นำหมูที่เราหมักอะค่ะมาใส่ในหม้อได้เลยค่ะใครจะปั้นเป็นก้อนกลมๆ ก็ได้นะคะแต่ว่าเกศชอบทำแบบนี้มากกว่าค่ะจะคล้ายๆหมูบะช่อค่ะรู้สึกว่าทำแบบนี้แล้วเวลาทานจะอร่อยดีค่ะเกศจะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนค่ะถ้ามีฟองนะคะก็ช้อนฟองออกได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ตำลึงลงไปนะคะตำลึงเขาจะสุกง่ายค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะต้มจืดตำลึงหมูสับน่าทานไหมคะทำง่ายๆกันเลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เกศฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเกศวาไรตี้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆที่เกศนำมาฝากก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะ